แผนวิสาหกิจระยะ5ปีบัญชี2564-2568ทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการธกส.ประจำปีบัญชี2566สารบัญคำนำบทสรุปผู้บริหารข้อมูลทั่วไปของธนาคารแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ Statement of Direction SODS กระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจธกส.ระยะ5ปีปีบัญชี2564-2568ทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการธกส.ประจำปี2566การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดำเนินงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม External Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน Internal Analysis ความยั่งยืนขององค์กร Sustainability การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน SWOT Analysis กลยุทธ์ Time Analysis การได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความสามารถพิเศษขององค์กร5วิสัยทัศน์ภารกิจค่านิยมองค์กรและคุณค่าขององค์กร6เป้าหมายสู่ความสำเร็จ BAC Milestone 7การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ Intelligent Risk 8วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์9ผลประกอบการปีบัญชี2564และเป้าหมายการเงินปีบัญชี2565-2568สิบสมมติฐานการประมาณการเติบโตสินเชื่อและเงินฝากปี2565-2568การวิเคราะห์ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์และปัจจัยทางการเงินที่สำคัญแผนการแผนด้านการเงินปีบัญชี2565-2568สมมติฐานหลักที่ใช้ประมาณการโครงสร้างผู้ถือหุ้นธกส.ณปีบัญชี2566บัญชี2564-2568ทบทวนครั้งที่2แผนการระดมทุนและชำระคืนเงินกู้แผนการใช้เงินทุนแผนกำลังมันผลตอบแทนและสถานะทางการเงินแผนอัตรากำลังบุคลากรปีบัญชี2564-2568ความเสี่ยงของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พร้อมตัวชี้วัดและแผนงานโครงการ14ความเสี่ยงของธนาคารปีบัญชี2566 14.1 ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ Risk Factor ปีบัญชี2566 Risk Map ปีบัญชี2566การประเมินผลกระทบผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566งบรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานงบรายจ่ายเพื่อการลงทุนงบรายจ่ายตามแผนวิสาหกิจงบพัฒนาแผนการเงินประจำปี2566แผนการระดมเงินทุนและชำระหนี้เงินกู้ชำระคืนเงินกู้แผนการใช้เงินทุนประมาณการสถานะทางการเงินและผลประกอบการณสิ้นปีบัญชี2566แผนอัตรากำลังบุคลากรปี2566 19เป้าหมายทางการเงินที่สำคัญแผนงานและเป้าหมายที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ประจำปีบัญชี2566 19.1 เป้าหมายทางการเงินที่สำคัญปีบัญชี2566 19.2 strategyแมปตัวชี้วัดและเป้าหมายประจำปีบัญชี2566 18.3 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานและเป้าหมายประจำปีบัญชี2566 20แผนที่ยุทธศาสตร์ที่แสดงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาวิสัยทัศน์วิสาหกิจและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องภาพผนวกแผนวิสาหกิจระยะ5ปีปีบัญชี2564-2568ทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการธกส.ประจำปี2566คำนำ2566การวางแผนการเมืองแผนวิสาหกิจระยะ5ปีปีบัญชี2564-2568ทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการธกส.ประจำปี2566เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการกำหนดทิศทางและออกแบบธุรกิจให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรวมทั้งสามารถสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอีกทั้งพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจพุทธศักราช2562มาตรา25กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลา5ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีและมีหน้าที่ดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดมาตรา30โดยจะประกอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Asset Management Model หรือ CM กำหนดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Planning ไว้สองด้านหลักคือเกณฑ์การวัดผลโมดูลที่1กระบวนการวางแผนกลยุทธ์โมดูลที่2กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติโดยมีการทบทวนต่อความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals SDGsและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับธุรกิจของธกส.การทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ State of Direction SODS ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินแนวนโยบาย C Open ของธนาคารแห่งประเทศไทยทิศทาง13หมวดหมายตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13และตามแนวทางของกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรจัดมาตรการแก้หนี้สัญจรมีต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรการแก้หนี้3ทางคือ
แก้ไขปัญหานี้เดิมสร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมและเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินซึ่งจะช่วยให้แก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนในปีบัญชี2566ธ.ก.ส.จึงใช้แนวทางนี้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยธ.ก.ส.ยังคงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนในสี่มิติทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองอย่างมีความรับผิดชอบลดผลกระทบเชิงลบสร้างผลกระทบเชิงบวกสร้างการเติบโตและพัฒนาสังคมเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการสำหรับกระบวนการจัดการทำแผนดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model CM กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Planning เกณฑ์การวัดผลที่1กระบวนการวางแผนกลยุทธ์โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งคณะกรรมการธ.ก.ส.ฝ่ายจัดการผู้บริหารพนักงานส่วนกลางพนักงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปกับผู้บริหารระดับสูงส่วนงานต่างๆในสำนักงานใหญ่เพื่อให้ได้มุมมองในกระบวนการดำเนินงานที่ครบถ้วนมีความละเอียดรอบคอบรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับแผนแม่บทด้านต่างๆของธ.ก.ส.การดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award TQA และกระบวนการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model CM และหมวดอื่นๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องธ.ก.ส.ขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ที่ได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนวิสาหกิจระยะ5ปีปีบัญชี2564ถึง2568และแผนปฏิบัติการธ.ก.ส.ประจำปี2566ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งจะได้ถ่ายทอดให้ผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามมาตรฐานต่อไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรธันวาคม2565บทสรุปผู้บริหารในปี2565ที่ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงรวมถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมีนัยสำคัญได้แก่สถานการณ์ความขัดแย้งแห่งระหว่างรัสเซียและยูเครนวิกฤตการเงินในสหรัฐราคาน้ำมันดิบผันผวนภาวะเงินเฟ้อและทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภาวะหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีความรุนแรงรวมถึงแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรลูกค้าและการดำเนินงานของธ.ก.ส.ซึ่งจากสถานการณ์ความท้าทายดังกล่าวธ.ก.ส.จึงได้นำมาทบทวนแผนวิสาหกิจระยะ5ปีปีบัญชี2564ถึง2568ทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการปีบัญชี2566โดยมุ่งขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทิศทาง13หมวดหมายตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจพุทธศักราช2566ถึง2570แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ SODSยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาระยะ5ปีประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และนโยบายภูมิภาคใหม่ภาคการเงินไทยตามแนวทางของประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยทบทวนการธ.ก.ส.ผลจากการทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการธ.ก.ส.คงวิสัยทัศน์เดิมคือเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนเนื่องจากมีความครอบคลุมกับการดำเนินงานตามภารกิจและทบทวนตำแหน่งยุทธศาสตร์ Strategic Positioning ซึ่งแบ่งเป็น2มิติคือธนาคารที่ยั่งยืนและพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนดังนี้1ด้านธนาคารที่ยั่งยืนมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและบริการทางการเงินภาคเกษตรและชนบทโดยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรและทันสมัยใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการบริหารจัดการสินทรัพย์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและบริหารจัดการนี้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรองรับทิศทางขององค์กรพร้อมทั้งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์และความเพียงพอของเงินกองทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายได้การบริหารจัดการต้นทุนเงินการพัฒนาธุรกิจใหม่หรือร่วมลงทุนกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรโดยเชื่อมโยงและต่อยอดภาคการเกษตรและสังคมโดยเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจทุนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการธ.ก.ส. 2ด้านการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนมุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของคนในชนบทที่ดีขึ้นพัฒนาและยกระดับศักยภาพการแข่งขันตามศักยภาพของลูกค้าพร้อมทั้งสนับสนุนและเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรกรเกษตรร่วมกับเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนเกษตรกรและยกระดับในการแข่งขันของเศรษฐกิจครัวเรือนรวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG โมเดลมุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่เกษตรมูลค่าสูงโดยพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนอุดมสุขภายใต้แนวคิด BCG คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาศักยภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จ milestone ตามกรอบแนวคิด Triple Highแบ่งเป็น3ระยะคือ1ระยะสั้น
ปีบัญชี2566ธนาคารสมรรถนะสูงด้วยการบริหารจัดการหนี้ที่เป็นเลิศ High Performance with Excellent Asset Management ในระยะสั้นแผนวิสาหกิจจะเป็นการดำเนินการเพื่อการขับเคลื่อนแก้ปัญหาเร่งด่วนและกระบวนการทำงานมุ่งเน้นองค์การสร้างองค์กรสมรรถนะสูงระยะปานกลางปีบัญชี2567ธนาคารมุ่งคุณค่าสูงด้วยการให้บริการทางการเงินภาคการเงินที่ครบวงจร High Value Creation Organization which integrates Agricultural Financial Service ในระยะกลางแผนวิสาหกิจจะเป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนจะมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างสมดุลตลอดจนเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างเกินความคาดหมาย3ระยะยาวปีบัญชี2568ธนาคารศักยภาพสูงเชื่อมโยงภาคการเกษตรและสังคมสู่ความยั่งยืน High Potential Financial Institution Connection Agricultural Industry with Strategy toward Sustainability ในระยะยาวเป็นวิสาหกิจจะเป็นการดำเนินการเพื่อกับเพื่อนมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนฟื้นฟูพัฒนาและยกระดับศักยภาพของลูกค้าและชุมชนอย่างยั่งยืนตกลงให้ความสำคัญกับการประกอบความของลูกค้าให้ก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือมุ่งเน้นการบริหารจัดการหนี้ทั้งระบบอย่างยั่งยืนเพื่อลดภาระทางการเงินให้ลูกค้าไม่ให้มีสภาพคล่องที่เหมาะสมกับศักยภาพแต่ละรายซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมีคุณภาพรวมถึงการมุ่งพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบงานธกส.จะก้าวสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีบัญชี2566ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการเกษตรตลอดวงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพร้อมต่อยอดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนต่อไปแผนวิสาหกิจธกส.ระยะ5ปีปีบัญชี2564ถึง2568อยู่ในระหว่างการทบทวนข้อมูลทั่วไปของธนาคารงานสินเชื่อเป็นงานที่กว้างขวางและซับซ้อนต้องศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งขึ้นขอให้ท่านละเว้นการอันควรละเว้นไม่เบียดเบียนเกษตรกรลูกค้าจงทำงานหนักเร่งรัดฉับไวถูกต้องกรอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบิดาของธกส.อาจารย์จำเนียนสารณะประวัติความเป็นมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เป็นธนาคารของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตามพระบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพุทธศักราช2509ตามมีผลในการจัดตั้งคือในการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของประเทศจำเป็นต้องจัดให้มีความช่วยเหลือทางการเงินอันเป็นปัจจัยหนึ่งสำคัญหนึ่งเพื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้การเกษตรให้ความช่วยเหลือการให้ความช่วยเหลือฉะนั้นควรจะขยายออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเกษตรกรโดยตรงและในด้านกลุ่มเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตรการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในด้านต่างๆเหล่านี้ควรอยู่ภายใต้การควบคุมเป็นระบบเดียวกันเพื่อให้ได้ผลมั่นคงและสะดวกในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมฉะนั้นจึงสมควรจะตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นระดับในระดับชาติเพื่อทำหน้าที่ดังนี้ธกส.ประจำการครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2509ตำแหน่งงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกข้อครัวถนนราชดำเนินกลางมติที่ประชุมคณะกรรมการธกส.ครั้งแรกได้ขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งนายจำเนียนสารณะดำรงตำแหน่งผู้จัดการคนแรกนับเป็นผู้มีคุณูปการในการวางรากฐานด้านสินเชื่อเกษตรและปลูกฝังอุดมการณ์การทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้กับพนักงานธกส.จนถึงปัจจุบัน2วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพุทธศักราช2509มาตรา9ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธกส.ดังนี้1ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรสำหรับการประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมขอการประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ขอพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรงอดำเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร2ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม3เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการแก่บุคคลกลุ่มคนผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการลงทุนการผลิตการแปรรูปและการตลาดหรือเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2509ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียสร้างความเชื่อมั่นตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธกส.โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีตลอดมาสรุปเป็นช่วงทศวรรษได้ดังนี้ทศวรรษที่1 ทศวรรษที่1บุกเบิกสินเชื่อเกษตรกรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510ถึง2519ธกส.เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2509การรับโอนงานมาจากมา
ของธนาคารประกันสหกรณ์ด้วยสินทรัพย์355 ล้านบาทโดยให้สินเชื่อแบบกำกับแนะนำและรูปแบบการให้บริการอย่างใกล้ชิดในการจ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกรรายคนเป็นหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยบรรเทาปัญหาเงินกู้นอกระบบแก่เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นทุนในการรับและจ่ายสินเชื่อให้แก่สมาชิกเพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานที่ยังประโยชน์แก่เกษตรกรทศวรรษที่2พัฒนาสินเชื่อแบบบูรณาการและบริการอื่นๆพุทธศักราช2520-2529ธ.ก.ส.ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสินเชื่อควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านการตลาดจนกระทั่งพัฒนามาเป็นการให้สินเชื่อแบบครบวงจรหรือการให้สินเชื่อแบบบูรณาการโดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐบาลและภาคเอกชนจัดทำโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรขึ้นเพื่อช่วยให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพโดยธ.ก.ส.มีหน้าที่จัดหาทุนให้เกษตรกรกู้ยืมไปลงทุนดำเนินงานโครงการและควบคุมการดูแลการใช้ทุนให้เป็นไปตามแผนให้ความรู้และคำแนะนำให้แก่เกษตรกรตลอดจนจัดหาตลาดสำหรับผลิตผลทางการเกษตรหรือรับซื้อผลผลิตในราคาที่กำหนดล่วงหน้าในการรับและจ่ายสินเชื่อให้แก่สมาชิกเพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานที่ยังประโยชน์แก่เกษตรกรทศวรรษที่3ขยายการให้สินเชื่อแบบโครงการหรือโปรเจกต์โลนพุทธศักราช2530-2539ธ.ก.ส.ขยายการดำเนินงานสินเชื่อโดยพัฒนาการเกษตรแบบครอบวงจรครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรชั้นล่างและยากจนที่ไม่สามารถขอใช้บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ผ่านการให้สินเชื่อแบบโครงการหรือโปรเจกต์โลนเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างธ.ก.ส.กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆและองค์กรความร่วมมือต่างชาติโดยให้การสนับสนุนด้านเงินทุนวัสดุอุปกรณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดระยะเวลาของโครงการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับเกษตรกรอย่างสมบูรณ์ถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของธ.ก.ส.ในขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.วงเล็บสกต.เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดและได้เริ่มโครงการวัฒนธรรมบริการเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีทักษะความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าทศวรรษที่4ปรับระบบให้ทันสมัยพร้อมใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาชุมชนพุทธศักราช2540-2549ธ.ก.ส.ได้ปรับบทบาทและกลยุทธ์การดำเนินงานครั้งสำคัญโดยขอแก้ไขพระราชบัญญัติธ.ก.ส.ให้ครอบคลุมการให้สินเชื่อเพื่อเสริมสร้างรายได้ที่นอกเหนือจากการเกษตรตลอดจนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการเงินของเกษตรกรลูกค้าเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมั่นคงสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนควบคู่ไปการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมและดำเนินการบริหารเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่พลิกโฉมธนาคารพลิกโฉมสู่ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการด้านต่างๆไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อีกทั้งยังปลูกฝังให้พนักงานดูแลและให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั่วถึงทศวรรษที่5ทศวรรษแห่งการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบของเกษตรกรอย่างยั่งยืนพุทธศักราช2510-2559ย่างเข้าสู่ทศวรรษที่5ธ.ก.ส.ยังคงมุ่งมั่นกับภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยอีกทั้งขยายการให้บริการสินเชื่อไปสู่บุคคลกลุ่มบุคคลผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนองค์กรที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ทุกประเภทให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบเพื่อขจัดปัญหาภาระหนี้นอกระบบให้หมดไปอีกทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทำงานเป็นทีมมีความซื่อสัตย์มีสำนึกรับผิดชอบและใช้ชีวิตพอเพียงบนมาตรฐานเดียวกันมุ่งมั่นต่อพันธกิจเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรและเศรษฐกิจภาคเกษตรในชนบทให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนทศวรรษที่6มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบทและภาคการเกษตรครบวงจรพุทธศักราช2560ถึงปัจจุบันธ.ก.ส.ก้าวสู่ทศวรรษที่6ด้วยการเป็นศูนย์กลางทางการเงินภาคการเกษตรและภาคชนบทมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางคัสเตอร์เซนติกใช้กระบวนการสหกรณ์และผู้ประกอบการเป็นแกนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าภาคการผลิตแบบบูรณาการพร้อมตั้งยกระดับเกษตรกรและทายาทเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้ความสำคัญกับนโยบายโกลด์กรีนสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวเป็นเครดิตระดับทุนครั้งที่2และการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของทางสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ climate change ที่ส่งผลกระทบภาคการเกษตรจึงได้นำกลไกการพัฒนา BCG โมเดลซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตแข็งขันได้ในระดับโลกเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในการให้บริการผ่านช่องทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินฟินเทคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินฟินเทคและพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจต่างๆไปสู่เป้าหมายในการสร้างตามคำมั่นสัญญา Better Life Better Community Better Life คุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งและความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมผลิตภัณฑ์และบริการบทบาทและภารกิจที่สำคัญต่อกสมี4ด้านได้แก่1ด้านสินเชื่อด้านเงินฝากด้านการเงินและด้านการพัฒนาลูกค้าซึ่งจำแนกผลิตภัณฑ์และบริการช่องทางการส่งมอบดังนี้บัญชี2564
2068ผลิตภัณฑ์บริการบริการด้านสินเชื่อรายละเอียดผลิตภัณฑ์บริการ 1.1 สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นสินเชื่อผู้ภัยโควิด19สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนสินเชื่อสารฝันสารฝันสร้างอาชีพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกการเพาะปลูกมันสำปะหลังปี2564ถึง2565สินเชื่อเพื่อเป็นการจ่ายฉุกเฉินให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติปี2565ถึง66สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้เช่นสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์แฟรนไชส์คลินิกสินเชื่อนวัตกรรมเครื่องจักรเครื่องยนต์สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเช่นสินเชื่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์สินเชื่อเงินเดือน A-Cash สินเชื่อเงินเดือน A-Cash Go การกู้เงินโดยใช้เงินฝากเป็นประกันสินเชื่อเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรมร่วมกับผู้ประกอบการเช่นสินเชื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาคอนแทคฟาร์มิ่งสินเชื่อเสริมแก่ง SMD เกษตรมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อฟื้นฟูสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจอื่นอำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสินเชื่อสีเขียวกรีนเครดิตสินเชื่อรักต้นไม้ไทยยั่งยืนโกกรีนฟอเรสต์เครดิตสินเชื่อสนับสนุนสถาบันองค์กรเช่นสินเชื่อโกออฟแผนวิสาหกิจBusinessarea base สินเชื่อสนับสนุนธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสำนักเกษตรกรสินเชื่อเพื่อส่งเสริมชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจเช่นสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยช่องทางการส่งมอบสาขาย่อยในอำเภอบริการเคลื่อนที่เครื่องอัตโนมัติ ATM CDM PAM PAM ธกส. A Mobile Banking Agent ด้านฝาก 2.1 เงินฝากเกษตรรายวัน 2.2 เงินฝากออมทรัพย์ 2.3 ตลาดออมทรัพย์ 2.4 เงินฝากประจำสาขาย่อยบริการเคลื่อนที่เครื่องอัตโนมัติ ATM CDM PDM แถมธกส. A Mobile Banking Agent ผลิตภัณฑ์บริการด้านการเงินผลิตภัณฑ์บริการธุรกรรมทางการเงินเช่นการโอนเงินการออกเช็คการออกหนังสือกรรมการการประเมินอสังหาริมทรัพย์วิเคราะห์เงินกู้เป็นต้นช่องทางการส่งมอบสาขาในอำเภอบริการเคลื่อนที่เครื่องอัตโนมัติ ATM CDM PM BAC Corporate Banking ธกส. A Mobile Banking Agent ด้านบริการด้านการเงินแผนวิสาหกิจระยะ5ปีบัญชี2564 2568ทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการธกส.ประจำปีบัญชี2566แผนวิสาหกิจระยะ5ปีบัญชี2564 2568ทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการธกส.ประจำปีบัญชี2566
แผนวิสาหกิจระยะ5ปีบัญชี2564-2568ทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการธกส.ประจำปีบัญชี2566แผนวิสาหกิจระยะ5ปีบัญชี2564-2568ทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการธกส.ประจำปีบัญชี2566แผนวิสาหกิจระยะ5ปีบัญชี2564-2568ทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการธกส.ประจำปีบัญชี2566แผนวิสาหกิจระยะ5ปีบัญชี2564-2568ทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการธกส.ประจำปีบัญชี2566แผนวิสาหกิจระยะ5ปีบัญชี2564-2568ทบทวนครั้งที่2และแผนปฏิบัติการธกส.ประจำปีบัญชี2566